ป้าแสงร้านลับสุดบอกแค่ว่าเขาบอกว่าแซ่บจนลิ้นขาดนี่เขาสับหมูมันน่ากินมากนะเออดีมากคุ้มมากอืม1บาทโหทุกคนเผ็ดมากแซ่บลิ้นขาดเพราะว่าลิ้นขาดไม่รู้ตัวมันช้ามากใช่ปักช่องปักช่องเมื่อเช้าเราอยู่กรุงเทพเราขับรถมานครราชสีมาเพื่อที่จะมาตรงนี้นะใช่ตอนนี้มันเป็นที่ฮิตของวัยรุ่นโคราชมากเลยนะตอนเย็นเขาจะถ่ายเฟซกันตรงนี้โมจิโกะเคยไปที่ไหนนอกจากทำอย่างอื่นไหมมีอยู่อย่างเดียวที่เธอจะไปคือเธอไปกินแรงว่าร้านเด็ดร้านลับร้านหนึ่งที่ลับแบบลับจริงๆอ่ะทุกคนลับในประเภทที่ว่าเราขับรถมาเกือบ400โลเพื่อมากินส้มตำหอยแครงร้านนี้เออตำหอยแครงปลาคลักๆร้านนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อตำหอยแครงกันก็เราซื้อแล้วเรามานั่งกินตรงนี้กันปะเอาปะล่ะบอกแค่ว่าเขาบอกว่าแซ่บจนลิ้นขาดอ่ะสงสารลิ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันแล้วก็ไปซื้อตำหอยแครงแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรน่ากินอีกของย่างเขาก็น่ากินปะใช่ใช่ย่างตับย่างไปไกลจังเลยอ่ะมาอยู่ใกล้ๆหน่อยดิเฮ้ยใกล้พอไหมแค่นี้ยังไงซอยนี่ปะต้องจอดนอนเนี่ยถึงแล้วร้านส้มตำที่เราว่าคือร้านส้มตำป้าแสงไม่เคยมาเหมือนกันแต่คนท้องถิ่นที่นี่บอกเลยว่ากินแล้วแซ่บลิ้นขาดแซ่บจนเผ็ดลิ้นขาดอ่ะเข้าใจป่ะขนาดนั้นเขาบอกว่าเป็นร้านลับมาก่อนร้านลับสุดโอ้ my god ทุกคนถึงแล้วทุกคนดูหน้าตาร้านสี่มัน OG มากก็จะแบบมีแบบของต่างๆห้อยอยู่นะคะแล้วก็มีส้มตำที่แบบผู้เนี่ยเรียงมานาอย่างสวยปีกอย่างใหญ่อ่ะโอ้ปีกใหญ่มากทำไมปีกไก่ใหญ่มากคนดูปีกไก่ปีกไก่ใหญ่มากสุดแสนจะน่ารับประทานนี่และนี่คือหน้าตาของทอดต่างๆนะคะมีปลายปีกทอดด้วยสำหรับคนที่ชอบปลายปีกเท่านั้นปลายปีกทอดชิ้นละบาทปลายปีกทอดชิ้นละบาทปลายปีกทอดชิ้นละบาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือหนูมาตามคนโคราชเขาบอกว่าร้านป้าแสงคือเด็ดจริง อร่อยแซ่บเผ็ดจนลิ้นขาด จริงหรือเปล่าเคล็ดลับของส้มตำที่นี่คือรสชาติเป็นไงคะแบบก้านไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงเครื่อง อยากได้พริกกี่เม็ดคือบอกป้าได้เลยได้เลยจ้ะเคยใส่เยอะสุดกี่เม็ดคะเนี่ยเป็นกำสองกำเหรอลูก วันนี้ป้าก็เลยตำให้เราสองกำมือ ไม่ไหวหนูสัมภาษณ์ป้าแล้วป้าเขินไหมเขินเขินเหรอมีคนดูอยู่อยากบอกใครที่เขาอยากมาที่นี่ไหมคะอยู่ตรงไหนคะป้าแสงร้านเขาบอกให้แม่นะลูกเฮ้ยเขินป้าแสงนะป้าแสงบอกเลยบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกแต่รักนะรู้เปล่าเชิญชวนให้คนมาแซ่บที่ร้านเลยค่ะชวนคนมาแซ่บหน่อยบอกลูกค้าทุกท่านให้มาหาร้านส้มตำป้าแสงเยอะๆนะคะมีการเต็มที่พูดพระทุกคนค่ะแซ่บแน่นอนถ้าอยากกินจริงๆก็มาภายใน11โมงถึงบ่าย3ถ้าหลังจากนั้นคือลุ้นเอาปิดประมาณ 3-5 โมงประมาณแต่ถ้าอยากได้กินชัวร์ๆคือมาก่อน3โมงโอเคเราสั่งดีกว่าตำปลาหอยแครงลวกตำปูม้าสดตำหมึกไทยนี่ตำปลาหมึกนะคะ80บาทเท่านั้นถ้าเป็นตำทั่วไปในแค่40บาท50บาทตำปลาหอยแครงสุก100เท่านั้นหอมมากกินไม่ได้แล้วใจไม่ไหวอยากกินที่นี่อ่ะกินที่นี่เลยกินที่นี่ปะมันต้องไปกินที่นู่นพาสติกนี้แล้วขับมาตั้ง400โลใช่ปะเพราะฉะนั้นมื้ออาหารนี้เราอย่าใจร้อนเรามันต้องดีที่สุดให้ทานที่ร้านเลยนะคะเด็ดกว่าหรอเด็ดกว่าค่ะอร่อยกว่าหรอเอาไงดีไอเราก็เป็นคนใจง่ายเอาไงดีเนี่ยเราไม่กินเพราะฉะนั้นมื้ออาหารนี้เราอย่าใจร้อนเรามันต้องดีที่สุดเราไม่กลับไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยพาเพื่อนแต่เรามีภาพอินเสิร์ตสวยๆแล้วไงโอเคงั้นเดี๋ยวเรากินที่นี่ตอนนี้เลยหนูกินที่นี่ก็ได้ถ้าไม่ใช่ป้าแสงบอกหนูไม่กินนะเนี่ยโอเคค่ะโอเคโอเคเอาตำอะไรดีไหมคะเอาตำสามอย่างให้ได้ไหมคะ
ปลาสุกกุ้งสดแล้วก็หอยสดอร่อยสุดใช่ไหมโอเคจัดไปเอารสชาติที่แบบว่าป้าแสงกินแล้วอร่อยอ่ะจัดเลยนะคะจัดเลยนัวเลยจัดมาเลยให้เลยนะคะได้งั้นเดี๋ยวหนูสั่งอันนี้เพิ่มอีกโอ้เนี่ยไก่1บาทเอาไปเลย10อันบาทอัน10บาทเออมา10อัน10บาทฉันว่าปีกไก่เขาต้องอร่อยมากแน่ๆถ้าอยู่กรุงเทพนี่ปีกอ่ะ30นะเว้ยมีอันไหนแนะนำอีกมั้ยคะที่ต้องกินเนี่ยอร่อยทุกอย่างที่แนะนำนะครับเป็นหมูเอ้ยหมู3ชั้นทอดอ่ะโอเคอ่ะค่ะเอาชิ้นนึงโอเคก็คือที่นี่ไม่หั่นแค่นี้เป็นกัดเอาเลยหั่นเลยก็ได้ค่ะกากไก่อันนี้ป่ะก็คือหนังไก่ของไก่เขาป้าเอาตรงนั้นกากไก่เฮ้ยหิวแล้วอันนี้ป้าแสงจะตำให้ดูว่าแบบโอ้โหไม่นะนี่เจ็บมากไหมเนี่ยเอาถ้าสูตรป้าแสงเลยพูดแค่นั้นออริจินอลหนูกินแบบนี้กินได้หรือเปล่ามีแต่คนเขาบอกนะว่าสงสารลิ้นทุกคนที่มาจากร้านป้าแสงนะวันนี้ลืมทาปากมาพอดีเลยเนี่ยอยากปากแดงอยากปากแดงครับก็เลยมากินส้มตำมันแบบอลังการดาวหมื่นดวงอะครับหนังไก่ทอดแต่ว่ากรอบมากใช่ดีดีดีเนื้อเนื้อเนี่ยอะไรลอยๆกับเหล่านี่อร่อยเนี่ยเออชิมป่ะชิมอะไรก่อนอ่ะนี่เขาสับหมูมันน่ากินมากนะอุ้ยอันนี้เป็นหมูเหมือนหมู3ชั้นด้วยเป็น3ชั้นที่มันไม่ได้เยอะมากดูนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มจิ้มดูเห็นมากดูเผ็ดจริงนัวมากเลยเหรออยู่ข้างในมันนุ่มแล้วข้างนอกมันกรอบๆน้ำจิ้มโคตรได้โคตรนัวอันนี้ชิ้นละบาทปีกไก่ดีมากนุ่มมาก1บาทสิ่งนี้ค่ะเหลานี่เขามีเม็ดกระถิ่นให้ด้วยอ่ะอืมแล้วก็มีแบบปูกุ้งฉ่ำๆมีไข่ด้วยเห็นป่ะกุ้งวันนี้คือเป็นกุ้งสดมาทั้งหัวชอบมากตกใจเผ็ดมากไม่เผ็ดไม่เผ็ดหรือว่าลิ้นงูเสียแล้วก็ไม่รู้รสชาติดีมากปลาร้านัวถึงใจมากทุกคนเผื่อใครนะมื้อแต่น้ำปลาร้าเขาดีมากเลยเนี่ยน้ำปลาร้าดีมากน้ำปลาร้าเขาดีมากเหรอมีไข่นะคะคือมีไข่หมดนะคะเราชอบที่เขาใส่นี่ด้วยผักชีฝรั่งอ่ะอ๋อเออเป็นส่วนเขาคือออริจินอลมากต้องขับต้องยอมขับรถมาสิเหรอวะจริง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 คุณนายลองชิมต้องบอกตามตรงว่ากินไม่ค่อยเป็นดูดดูดต้องดูดอร่อยอร่อยอร่อยน้ำปลาประสบดีมากที่บอกว่าน้ำปลาสูตรลับนี่คือเรื่องจริงจริงจริงเพราะว่ากินเมื่อกี้นี้คือรู้เลยว่าแบบมันไม่เหมือนเลยเผ็ดชิปไก่มาละ12บาทปีกไก่นะคะมาละ12ถึง15อร่อยปะ
ถ้าอยู่กรุงเทพคือต้องกินบัวทิพย์ตำซั่วนะคะทุกคนไปอร่อยคิดถูกแล้วว่าที่ขับรถมากินที่นี่คือสมฉายาเลยคือร้านป้าแสบเนี่ยแสบลิ้นขาดเพราะว่าลิ้นขาดไม่รู้ตัวมันชามากมันชาไปเลยแต่ว่ามันไม่แสบคอขอไปกินก่อนนะทุกคนทุกคนคะแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นค่ะดีมากดีมากดีมากร้านนี้คือแบบไม่ใช่ส้มตำธรรมดาใช่ไม่ใช่รสชาติทั่วไปที่เรากินได้มันคือรสชาติอร่อยมากให้10ดวงให้ดาว10ดวงเลยจบแล้วค่ะคลิปนี้สนุกมากอร่อยมากไว้เราจะไปไหนต่อมาดูกันต่อนะคะกดติดตามทิ้งไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย